ทีนี้พาไปเปิดประตูสู่เขาแดงย้อนรอยถ้ำตลอด 3,000 ปีกันบ้างนะคะซึ่งเลขาธิการสปท.ก็ขี่ช้างเปิดประตูสู่เขาแดงย้อนรอยถ้ำตลอด 3,000 ปีสืบสานประเพณีนำขนมโคเข้าถ้ำห่มผ้าพระนอนตามความเชื่อโบราณค่ะที่วัดถ้ำตลอดหมู่ที่6ตำบลเขาแดงอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาพลเรือตีสมเกียรติผลประยูรเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้นำส่วนราชการและพี่น้องประชาชนในพื้นที่ร่วมเดินขบวนงานสืบสานประเพณีพหุวัฒนธรรมท้องถิ่นและการท่องเที่ยวเปิดประตูสู่เขาแดงย้อนตำนานถ้ำตลอด 3,000 ปีขนมโคเข้าถ้ำห่มผ้าพระนอนทำบุญเดือน6ทอดผ้าป่ามหาบุญจัดโดยวัดถ้ำตลอดและผู้นำท้องถิ่นองค์กรส่วนราชการคณะพุทธศาสนิกชนและอำเภอสะบ้าย้อยเพื่อฟื้นฟูอนุรักษ์ประเพณีพหุวัฒนธรรมและส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนมีกิจกรรมตื่นตาตื่นใจกับขบวนพาเหรดช้าง5เชือกนำโดยเลขาธิการสอปตเพื่อนำขนมโคเข้าถ้ำตลอดและร่วมพิธีบวงสรวงพ่อปู่พญานาคราชเพชรสุวรรณตามด้วยพิธีบูชาทวดโต๊ะหยังและการแสดงถวายมโนราและปิดท้ายด้วยการแสดงประจักษ์ศิลป์ของเยาวชนในพื้นที่ค่ะเลขาธิการสอปตกล่าวว่าวันนี้เป็นงานฟื้นฟูสถานที่แห่งนี้ย้อนรอย 3,000 ปีถ้ำตลอดเพราะถือเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ของภาคใต้มีร่องรอยโบราณคดีพื้นที่แห่งนี้ประมาณ 12,000 ปีถือเป็นพื้นที่ข้ามมหาสมุทรจากเมืองเจด้าประเทศมาเลเซียสู่เมืองโบราณที่อำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีดังนั้นเมื่อมีร่องรอยทางประวัติศาสตร์ย่อมมีร่องรอยทางมรดกและวัฒนธรรมมากมายอย่างพระพุทธรูปที่มีอายุมากกว่า 1,000 ปีเมื่อสมัยศรีวิชัยดังนั้นเมื่อมีชุมชนโบราณต้องมีประเพณีวัฒนธรรมอันสวยงามทำให้อำเภอสะบ้าย้อยจัดกิจกรรมฟื้นฟูและอนุรักษ์ถ้ำตลอดเริ่มต้นที่จะเปิดบ้านเปิดชุมชนและเปิดถ้ำตลอดให้กับประชาชนชาวไทยรวมถึงนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศมาชมความสวยงามโดยพยายามย้อนรอยเข้าสู่อดีตเมื่อหลายพันปีที่ผ่านมาให้นักท่องเที่ยวรู้จักพื้นที่แห่งนี้มากขึ้นและเชื่อว่าอนาคตสถานที่แห่งนี้จะเป็นหมุดหมายของนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศกิจกรรมครั้งนี้ได้เปิดให้ประชาชนร่วมกราบไหว้บูชาพระนอนการจัดแสดงนิทรรศการจากส่วนราชการการจำหน่ายสินค้า1ตำบล1ผลิตภัณฑ์การแสดงชุมชนชมการแสดงคอนเสิร์ตสวนสนุกชิงช้าม้าหมุนหนังตะลุงมโนราและช่วงค่ำจะฉายภาพยนตร์ให้เข้ามาชมได้ฟรีระหว่างวันที่4ถึง7พฤษภาคม2566ที่วัดถ้ำตลอดสำหรับถ้ำตลอดค่ะเป็นถ้ำขนาดใหญ่นะคะเมื่อเดินเข้าไปในถ้ำมีลักษณะเป็นโถงกว้างเรียกว่าวิหารถ้ำหมายเลข1หรือถ้ำมหาอุดทะลุอีกฟากฝั่งหนึ่งของภูเขาก็จะพบกับถ้ำเล็กๆค่ะอย่างเช่นถ้ำรักคางหรือว่าถ้ำคนทันเต็มไปด้วยหินงอกหินย้อยแล้วก็ยังเป็นที่อยู่ของค้างคาวจำนวนมากถือได้ว่าการมาเที่ยวถ้ำตลอดนั้นนอกจากได้ชมความสวยงามของหินงอกหินย้อยที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์แล้วนะคะยังได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์เมืองสะบ้าย้อยแล้วก็ได้ชมความงดงามของพุทธศิลป์อันเก่าแก่รวมถึงตำนานพื้นบ้านที่เล่าสืบต่อกันมาอีกด้วยค่ะนี่ก็ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่สืบทอดกันมาสำคัญเลยก็คือเยาวชนรุ่นหลังก็จะได้รักษาแล้วก็สืบทอดกันต่อไปนะคะแล้วก็จะได้เห็นประเพณีวัฒนธรรมการย้อนรอยถ้ำตลอด 3,000 ปีในการที่จะสืบสานประเพณีด้วยการนำขนมโคเข้าถ้ำแล้วก็ห่มผ้าพระนอนตามความเชื่อของโบราณนั่นเองค่ะ